สวัสดีครับพวกกับผมกสปอร์ตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปนิยายหนึ่งความคิดนิดนิดรันนั่นเองครับในภาคที่หนึ่งเนี่ยก็จะทําแบบผนึกสวรรค์สยบมาสถานเทพเลยนะครับโอ้โหช่วงนี้ลิ้นมันพันพวงอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปผนึกสวรรค์เอคลิปหนึ่งความคิดนิดนิดรันเออใช่นั่นแหละ ก็เป็นคนเขียนคนเดียวกันกับพนึกสวรรค์สยบมาสถานเทพนะก็คือคุณเออเกินนั่นเองครับซึ่งผมก็จะมาสรุปในภาคที่1กันนะครับถ้าเกิดว่าผมจะไม่ปิดมันน่าจะมี8หรือ10ภาคนี่แหละน่าจะมีประมาณ8ภาคจบนะครับก็จะสรุปไปทีละภาคเลยนะเพื่อให้จํานวนคลิปมันดูเยอะๆเฉยๆนะอ่ะเพื่อป็นการเสียเวลาเออเกือบลืมบอกนะครับใครที่อ่า คิดว่าผมผิดพลาดข้อมูลตรงไหนประการใดก็เขียนแก้ได้เลยนะครับเขียนแก้ให้มันถูกด้วยนะแก้ให้มันถูกด้วยไม่ใช่แก้แล้วมันมั่วเดิมนะอย่างสำหรับวันนี้ก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยการครั้งหนึ่งได้มีเด็กหนุ่มอายุ15ปีที่ซุกซนและขี้อายคนหนึ่งนามว่าป๋าเสี่ยวฉุนเขามีความปรารถนาที่จะมีชีวิตเป็นอมตะเขาเลยได้ไปจุดทูบที่พ่อแม่ทิ้งไว้บนภูเขาเพื่อรอให้เซียนมาหาเขาซึ่งเขาทํามาแล้วทั้งหมด13ครั้งตลอด3ปี ซึ่งทูบนี้นั้นแต่เดิมเซียนท่านหนึ่งเคยให้แก่บรรพบุรุษตระกูลไปเพราะพวกเขาเคยช่วยชีวิตเซียนท่านนี้เซียนเลยทิ้งทูบเอาไว้แล้วบอกว่าหากใครต้องการที่จะเป็นเซียนก็จุดทูบและเขานั้นจะมาหาซึ่งในครั้งนี้ป่ายเสียวชุนก็ทําสําเร็จเซียนนาวาหลี่ชิงโหได้นําตัวป่ายเสียวชุนไปยังสํานักหลิงชีโดย เขาได้ถูกส่งไปทำหน้าที่ในฝ่ายครัวไฟซึ่งเขาเป็นคนที่กล้าของครัวนี้ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จึงตั้งสมญานามให้กับเขาว่าปายจิ๋วพังและที่นี่เองเขายังได้รับเตาหลอมรูปกระดองเตา่าที่จะช่วยเขาในการสร้างของต่างๆอีกมากมายในเวลาต่อมาซึ่งสถานะของเขาในตอนนี้ก็คือเหล่านักการหรือก็คือระดับต่ำกว่าสิทธิสายนอกนั่นเองครับหลังจากนั้นด้วยอาหารของครัวไฟบวกกับความขยันหมั่นเพียรของปายเสียวชุนทำให้เขาฝึกก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ได้เลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์สายนอกของสนักหลิงชีณภนะูเขาเซียงหยุนโดยรับสมญานามว่าเสี่ยวอูกุยหรือเจ้าเต่าน้อยนั่นเองต่อมาเขาได้ประสบความสำเร็จอยา่างมากในการเป็นหนึ่งใน1ิศิลาของตึกหมื่นโอสถและยังได้กลายเป็นไอดอลของโฮเสี่ยวเม่ยต่อมาป้ายเซียวฉุนได้รับภารกิจที่ต้องออกนอกสำนักเป็นครั้งแรกทําให้เขานั้นได้พบกับตู้หลิงเฟยซึ่งภารกิจที่เขาได้รับนั้นเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรบฏของตระกูลลั่เฉินเขาได้ช่วยเหลือตู้หลิงเฟยและโฮหยุนฟ และเขายังได้ฝ่าฟันอันตรายเฉียดตายทั้งตู้หลิงเฟยและโฮหยุนเฟยนั้นต่างก็คิดว่าปายเซียวฉุนนั้นได้ตายไปแล้วเลยสร้างสุสานให้กับเขาแต่แท้จริงล้วนั้นปายเซียวฉุนนั้นรอดมาได้และสามารถกลับสำนักได้ปายเซียวฉุนได้รับรางวัลเป็นลูกศิษย์กิติมศักดิ์และยังได้กลายเป็นอาจารย์อาของเราศริษย์สายนอกอีกด้วยเขายังได้พ่อพันสมุนไพรมากมายและยังได้จางต้าไหา่ซึ่งจางต้าไห่นะครับก็คือจําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกไปว่าเขาได้ไปอยู่ในฝ่ายขัวไฟที่มีกันอยู่9คน ซึ่งจางต้าหายก็คือพี่ใหญ่นั่นเองครับจางต้าหายได้ช่วยเขาฝึกพัฒนาพลังของจิตใจต่อมาพอเขาได้อายุครบ20ปีเขาด้วยเข้าร่วมการแข่งขันฝั่งเหนือฝั่งใต้เหล่าบรรดาศิทธ์สายนอกอัจฉริยะได้มาทําการทดสอบใครที่ได้อันดับหนึ่งจะได้เลื่อนขั้นไปสิทธ์สายใน ซึ่งป่ายเสียวฉุนนั้นก็ชนะเลิศและได้เลื่อนขั้นกลายเป็นสิทธิ์สายหนนั่นเองครับต่อมาเขาได้ใช้ยาสลบเพื่อทําภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ร,ร้ายในภูเขาทําให้ลูกสิษธิ์สายในคนอื่นไม่สามารถทําภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อสูรได้เจ้าสํานักจึงกําหนดให้ป่ายเสียวฉุนนั้นเป็นเพียงคนเดียวในสํานักที่ไม่ต้องทําภารกิจใดๆเป็นเวลา10ปีและเขาก็ยังได้รับเงินปันผลทุกเดือนอีกด้วยต่อมาป่ายเสียวฉุนได้ทําการล่าสัตว์อสูรอย่างบ้าคลางัง เพื่อใช้ในการทดลองทำโอสถของเขาเขาได้ทำการวิจัยยาเทียนเหลยฉีซึ่งพอที่เขาทำการวิจัยนั้นทำให้เกิดมีฟ้าลวงฟ้าผ่าเกือบจะทำลายทั้งภูเขาเซียงหยินเขาเลยมุ่งหน้าไปที่ภูเขาจีติ้งเพื่อทำการวิจัยแล้วพอทำการวิจัยที่ภูเขาจีติ้งนี้เองทำให้ภูเขาจีติ้งและภูเขาชิงเฟิงนั้นมีฝนกดตกลงมาซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมาก,มากแก่ชาวบ้านในภูเขา ในที่สุดเขาก็ถูกอาจารย์ของเขาหลี่ชิงหโหวลงโทษโดยเขานั้นถูกจับโยนลงไปในหลุมหมื่นอสรพิษชั่วข่าวต่อมาผู้เขาเซียงหยุนเกิดการจลาจนของงูวิญญาณหลังจากเหตุการณ์นั้นหน้าที่ผู้เขาจงเต่าป้ายเซียยฉุนได้คิดคำนึงถึงความผิดพลาดของตัวเองในอดีตและเขายังได้พบตำราหลอมอยาปลุกจิตวิญญาณที่แท้จริงและม้วนคัมภีร์หานหมืน่นซึ่งคัมภี์นี้มีเนื้อหากเกี่ยวข้องกับการที่จะเป็นเซียนอมะตะต่อมาเขาได้ออกจากสนักหลิงชีฝั่งใต้ มุ่งหน้าไปสู่ฝั่งเหนือพร้อมกับอาจารย์อาของเขาและเมื่อปลายเสี่ยวฉุนมีอายุได้24ปีเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นคนฝึกสัตว์อสูรในโรงฝึกสัตว์ผ่านไปครึ่งปีสัตว์อสูรนับร้อยก็เชื่อฝังและเต็บปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเขาจึงได้ทดลองทดสอบกำลังของผู้มันโดยให้ผู้มันนั้นต่อสู้กับผู้ท้าชิง3,000คน ซึ่งเหตุการณ์นี้เองทําให้เขาสามารถพิชิต4ียอดเขาทางฝั่งเหนือได้พอปบายเสียชุนอายุได้27ปีเขาก็ได้ฝึกตนต่อ,นตอนหน้ารูปปั้นอสูรเป็นเวลา130วันทําให้ก่อเกิดจิตวิญญาณแห่งชีวิตเขาได้ให้กําเนิดปีศาจดอกไม้ซึ่งเขานั้นก็ให้ปีศาจดอกไม้นี้ดูดซับสัตว์ผู้บิทักทั้งหมดในสํานักหลังจากมันดูดเลือดครบแล้วมันก็ให้กําเนิดไข่เหล็กของสัตว์สงครามของตัวเขาเองออกมาซึ่งปาายเสียชุนตั้งชื่อให้มันว่าเทียต้านแลละะเเเขาาาาายัังงงไดด้้รรรรร่ร่่ฝึกกพืออบบุสฐนตม เขาได้บุกเข้าไปในขุมนรกแห่งดาบอุกบาทซึ่งที่นี่เขาเองได้สังหารเจ้าโหลและฟางหลินแห่งชนักตาลซีและได้ล่วงเกินเซียนอีก6คนอีกด้วยและต่อมาไม่นานเขาก็ยังสามารถทะลวงถึงระดับที่10ของขั้นรวบรวมล,ม,ลมปาใได้สำเร็จและเขาได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเลื่อนขั้นสู่ระดับสร้างรากฐานสวรรค์ซึ่งก็คือจุดสูงสุดของระดับสร้างรากฐานนั่นเองครับพอกลับไปที่สํานักป้ายเซียวชุน ได้รับสถานะเป็นผู้อาบุโสของสำนักและสามารถเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามของภูเขาจงเต่าได้และเขายังได้รับสมบัติที่ซ่อนอยู่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือทักษะปราณม่วงซึ่งทักษะปราณม่วงนี่เองเขาสามารถฝึกวิชาดวงตาสวรรค์ได้ปีต่อมาเพื่อให้เข้าใจความลับของสิ่งที่เป็นนิรันดร์ของชนะเฉชีหนึ่งในสสำนักใหญ่ของทวีตตะวันออกซึ่งสสำนักใหญ่นะครับประกอบด้วยสำนักหลิงชีของไปเสียวฉุนสำนักเฉชี สำนักฉวนชีและสำนักตานซีนั่นเองครับและเพื่อให้เข้าใจความลับของสิ่งที่เป็นนิลันขอสำนักเฉช,ชีและเพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมปายเซสุนจึงตัดสนินใจที่จะออกจากสำนักหลิงชีของเขาเดินทางทั้งวันทั้งคืนแบบไม่มีหยุดพักเพื่อที่จะไปยังสำนักเฉช,ชีและที่นี่เองเขาได้เปลี่ยนตัวตนของเขาโดยใช้นามแฝงว่าเย่เจิงและเข้าสู่สำนักเฉช,ชีเป็นสิ์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่หนึ่งของหนึ่งความคิดนิรินล์นะก็หาก มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยปรนดาที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดกิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ